ทำดีกีฬารักบี้เป็นกีฬาของผู้ชายสร้างความแข็งแกร่งต้องกระแทกต้องวิ่งชนคุณผู้ชมครับความใฝ่ฝันของเด็กผู้ชายทุกคนคือเป็นนักกีฬาและได้เล่นกีฬาที่เรารักและถ้าวันหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬาประจำมหาวิทยาลัยคนที่กำลังมีอนาคตที่ดีกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุระหว่างการแข่งรักบี้ทำให้เขาพิการตลอดชีวิตอดีตนักกีฬารักบี้และประธานฝ่ายกีฬาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ซึ่งภูมิใจในความแข็งแกร่งของตัวเองครับวันหนึ่งเขาเกิดประสบอุบัติเหตุทางด้านการเล่นกีฬาทำให้ต้องกลายมาเป็นคนที่ต้องนั่งวีลแชร์ตลอดชีวิตจากการเป็นอัมพาตค่อนตัวตลอดเวลาในวันนั้นเขารู้สึกท้อแท้ใจมากครับแต่ในวันนี้เขาได้ปลุกความหวังของตัวเองและปลุกความหวังของคนพิการคนอื่นขึ้นมาด้วยกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ The Giving พลังผู้ให้มีคำตอบมาให้แน่นอนครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มีพลังงานในการดำเนินชีวิตต่อแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและนี่คือจิตอาสาผู้ปลุกความหวังและศักดิ์ศรีของคนพิการในวันนี้ครับพี่หลีดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลีดครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกครับว่าพี่หลีดเนี่ยเคยเป็นนักรักบี้มาก่อนครับผมแล้วก็ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ตอนนั้นเรียนคณะครุศาสตร์จุฬาครับแล้วก็เป็นนักรักบี้ของสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นเราแข่งกับทีมราชนาวีครับช่วงนั้นเป็นตั้งจะอายุประมาณ20ต้นๆเท่านั้นเองครับครับก็ประสบอุบัติเหตุในสนามแข่งขันกระดูกคอเคลื่อนแล้วไปทับไขสันหลังจนกระทั่งเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัวครับครับตั้งแต่หัวไหล่ลงไปตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเราจะไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตนะครับโอ้โหโลกมันมืดสนิทนะทุกสิ่งทุกอย่างมันหล่นทับบนตัวเราหนักมากว่าด้วยความช่วยเหลือและการให้โอกาสกับเราของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่น้องเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นวันแรกที่เจ็บเราคิดอะไรอยู่ครับความกลัวในการใช้ชีวิตบนความพิการที่เรากลัวมากแล้วมูลนิธิที่พี่หลีดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับมีหน้าที่หรือว่ามีการทำงานเป็นยังไงบ้างครับเราต้องการจะเห็นการพึ่งตนเองของคนพิการนะฮะเพื่อให้คนพิการนะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การที่คนพิการสามารถพึ่งตัวเองได้มันต้องเริ่มจากการที่คนพิการมีความรู้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิจะเริ่มให้ความรู้กับคนพิการเพื่อให้คนพิการนั้นใช้ความรู้นั้นมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเราสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการให้คนพิการมีความสามารถมีศักยภาพในการช่วยตัวเองแล้วนอกจากพอมีความรู้แล้วก็ยังช่วยส่งเสริมอาชีพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีหลักคิดสำคัญอย่างหนึ่งคือถ้าคนพิการนั้นมีอาชีพคุณค่าในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยอัตโนมัติพอคนพิการมีคุณค่าแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะการพึ่งตนเองมันก็จะเกิดขึ้นรายได้มันมาจากไหนครับเรามีรายได้จากการจำหน่ายมูลไส้เดือนฟาร์มดีครับ
มูลไส้เดือนฟาร์มดีนอกจากนี้มูลนิธิก็ยังใช้ความรู้จากเรื่องของมูลไส้เดือนฟาร์มดีนี่แหละครับทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมคือให้ความรู้กับสังคมด้วยเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำดินมีชีวิตเพื่อที่จะเอาดินมีชีวิตคือมูลไส้เดือนเนี่ยครับไปใช้ในทางการเกษตรซึ่งมูลไส้เดือนจะเป็นต้นทางของสุขภาพในการดูแลตัวเองปลูกผักทานเองโดยมีดินที่มีคุณภาพมูลไส้เดือนครับคุณผู้ชมครับและนี่เป็นเพียงแค่บทแรกในการปลุกความหวังและไม่ทำตัวให้เป็นภาระของสังคมของพี่รีดครับแต่ว่าพี่รีดจะสามารถปลุกความหวังของคนพิการคนอื่นได้อย่างมากมายได้อย่างไรช่วงหน้าเรามีคำตอบให้ครับแต่ตอนนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าเราดาราหัวใจอาสาเขามีอะไรมาฝากกันบ้างและเดี๋ยวเรากลับมาศึกษาเรื่องของไส้เดือนกันครับสวัสดีค่ะลิซ่าลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยนะคะพูดถึงเรื่องการทำความดีนะคะลิซ่ามองว่าเป็นเรื่องของความคิดค่ะความดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะคะเราสามารถทำสิ่งเล็กที่เราทำทุกวันนะคะให้ดีได้อย่างเช่นเราออกนอกบ้านนะคะเราขับรถเนี้ยแทนที่จะใจร้อนปาดกันไปมาอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้ถ้าเราคิดดีๆว่าเอ้ยแบ่งกันไปใช้รถใช้ถนนแบบเอื้ออาทรกันเราก็จะไม่มีปัญหาแค่นี้ถือเป็นการทำดีอย่างนึงนะคะเพราะว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยค่ะคุณผู้ชมครับที่นี่คือมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนครปฐมครับซึ่งพี่หลีดจิตอาสาพิการของเราได้เริ่มแนวคิดจัดตั้งองค์กรคนพิการเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันเพื่อมาพบปะพูดคุยทำกิจกรรมช่วยเหลือกันและให้คำปรึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและสังคมนอกจากจะสร้างกำลังใจให้คนพิการแล้วยังให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้คนพิการด้วยครับพี่ธีรวัตรก็ดีครับเพราะว่าเขาหาอาชีพมาให้พวกผมทำถ้าไม่มีแกก็ไม่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันเซ็งมันเกิดความแบบกดดันพี่ครับทานน้ำก่อนครับขอบคุณครับช่วยเปิดให้ครับที่เป็นใหม่ๆเจอพี่ลีเขาแนะนำให้ไปเรียนที่มหาไทยอะค่ะก็มีความรู้ก็มีรายได้ก็ต้องขอบคุณพี่ดิดมากค่ะตอนอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเลยก็นั่งอยู่บ้านทั้งวันเครียดมาอยู่นี่ก็เจอเพื่อนเจออะไรเจอคนที่เป็นมากกว่าเราเราก็ไม่ท้อคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มดีครับฟาร์มไส้เดือนของคนพิการแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการครับผมที่นี่นะฮะเขาเปิดหลักสูตรอบรมพิเศษครับเป็นหลักสูตรโดยเฉพาะของที่นี่เลยครับตั้งแต่การเพาะเลี้ยงนะครับเลี้ยงดูขยายพันธุ์รวมไปถึงการเอามูลของไส้เดือนเนี่ยมาขายเป็นเงินได้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้พี่ลิศพาทัวร์ดีกว่าครับตามมาเลยครับผมไม่มีความรู้เลยครับพี่นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยก็กำลังเตรียมอาหารและที่อยู่ให้กับน้องไส้เดือนโดยหลักการแล้วเนี่ยไส้เดือนเขาจะกินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังแล้วครับครับเราก็นำมูลสัตว์นะฮะที่เราใช้ที่เป็นมูลโคนมจากโพธารามหนองโพราชบุรีครับที่เราเลือกมูลโคนมเนี่ยเพราะว่าโคโนมเนี่ยเขากินหัวอาหารกินแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากครับมีการตรวจโรคเป็นประจำนะฮะก็ทำให้มูลที่ออกมาจากโคโนมเนี่ยมีเป็นมูลที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับเป็นอาหารให้กับไส้เดือนครับครับจากอาหารที่เราหมักเราเตรียมได้แล้วมีสภาพเหมาะสมแล้วเรามาใส่ภาชนะไม่ว่าจะเป็นวงซีเมนต์ครับนะฮะตะกร้าโป่งหรือว่ากะละมังเนี่ยเราก็ตักมาใส่เราก็เริ่มปล่อยตัวไส้เดือนครับต้องใส่เยอะแค่ไหนครับประมาณสัก1ตารางเมตรต่อ1ขยุ่มมือ1ขยุ่มมือ1ขยุ่มมือครับ30วัน60วันเราก็ได้มูลไส้เดือนมาแล้วครับอ๋อครับหลั
จากที่เราเป็นกุ๊กปรุงอาหารเราเสิร์ฟแล้วตอนนี้เราจะเริ่มเก็บผลิตผลครับครับเก็บมูลไส้เดือนขึ้นมาครับวิธีการทำยังไงฮะฟาร์มดีเราใช้วิธีปาดหน้าภาชนะที่เลี้ยงโดยเก็บมูลคุณภาพ 100% เนี่ยทั้งหมดหน้ากระมังค่อยปาดทีละนิดทีละ5เซน10เซนลงไปเรื่อยๆครับครับพอปาดเสร็จแล้วเราก็มาร่อนเราดูน้องๆนะครับครับนี่ครับน้องคนพิการเขากำลังขออนุญาตเดินไปดูนะฮะเชิญเลยฮะยังไงล่ะครับพี่คือไอ้ก้อนใหญ่ๆเราก็ไม่หยิบถูกไหมฮะครับผมอ๋อโอเคเราก็เอาที่ละเอียดเราลองสัมผัสนะฮะครับเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเม็ดทรายสันมือนี่เหรอฮะฝ่ามืออย่างนี้คือได้หมดยังฮะได้แล้วครับแล้วก้อนๆใหญ่ๆเนี่ยเราไม่เก็บครับเราไม่เก็บแล้วฮะถ้าเก็บมาเราต้องเอาไปร่อนแล้วเพื่อจะคัดแยกเป็นกากอาหารที่ไส้เดือนกินไม่หมดละเอียดมากครับสวยงามครับเหมาะที่จะบรรจุถุงขออนุญาตจับขึ้นมาดูได้ไหมฮะสวยงามครับนี่ฮะอันนี้นะฮะคือตอนที่ยังไม่ร่อนนะครับส่วนนี้คือร่อนแล้วนี่แตกต่างครับผมอันนี้ก็คือพอทำเสร็จแล้วก็เอามาเทผึ่งเอาไว้ที่นี่มาผึ่งลงครับผมโดยเราไม่ตากแดดเพราะถ้าเราตากแดดแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยจะตายหมดเราจะไล่ความชื้นจนกระทั่งความชื้นจะอยู่สักประมาณ 10% 30% นั่นแสดงว่าความชื้นเหมาะที่จะบรรจุถุงได้แล้วครับครับผม1ถุงครับบรรจุ1กิโลเราขายถุงละ35บาทครับครับผม1กิโล35บาทโอ้ไม่แพงเลย3ถุง100ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่นี่ทางนี้เลยฮะมูลไส้เดือนฟาร์มดีครับสำหรับคนรักธรรมชาติรักดินรักต้นไม้ครับทำให้ดินมีชีวิตต้นไม้มีชีวาพรีดอกออกผลงามสะพรั่งครับครับผมสุดยอดครับพี่คุณผู้ชมครับบุคคลท่านนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีความพิการทางด้านร่างกายครับแต่ทางด้านสมองไม่เคยพิการเลยครับพี่หลีเป็นคนที่มีทั้งความฉลาดมีความเป็นผู้นำมีความเป็นจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าท้อแท้ในชีวิตนะครับลองมองพี่หลีเป็นตัวอย่างดูก็ได้ครับการที่คนคนหนึ่งจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อสู้กับอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่สู้กับหัวใจตัวเองนั้นมันทำได้ครับผมเชื่อว่ามันทำได้คุณผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของความสุขความหวังที่สร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการแต่มูลนิธินี้ยังทำให้คนคนหนึ่งเหมือนเกิดใหม่ครับหลังจากที่เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายถึง2ครั้งจนถึงตอนนี้เขาผ่านมาได้อย่างไรต้องติดตามครับเชื่อผมครับแล้วคุณจะลุกขึ้นสู้นี่เราจะต้องกลายเป็นคนขอทานแล้วเหรอเนี่ยพี่เสียใจมากแล้วพี่ก็ท้อแท้ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็พยายามเก็บยามากินวันละเม็ดละเม็ดที่ยายให้กับแม่ให้แล้วพอได้กับมือหนึ่งพี่ก็จะมากินพี่เก็บยาหมายความว่ายานอนหลับพี่จะกินให้ตายพี่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวพี่ไม่อยากเป็นคนวิจารณ์พี่ไม่อยากอยู่พี่อยากตายพี่สุครับผมทราบมาว่าพี่สุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตกต้นไม้อะค่ะตอนนั้นอายุ19ค่ะพี่เสียใจมากอนาคตพี่หมดเลยค่ะผิดหวังมากค่ะแล้วก็มีลูกน้องชายเตี่ยมาเยี่ยมอันนี้ยิ่งสะท้อนใจพี่มากตรงนี้ก็มายื่นแบงค์20ให้ครับอุ๊ยนี่เราจะต้องกลายเป็นคนขอทานแล้วเหรอเนี่ยพี่เสียใจมากแล้วพี่ก็ท้อแท้ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็พยายามเก็บยามากินวันละเม็ดละเม็ดที่ยายให้กับแม่ให้แล้วพอได้กับมือหนึ่งพี่ก็จะมากินยายมาเจอก็เอาไปทิ้งพี่อยู่ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีอนาคตไม่มีอาชีพใช่ไหมคะเก็บเป็นครั้งที่สองแต่นี้ทั้งแม่ทั้งยายก็มาเจออีกพี่เก็บยาหมายความว่ายานอนหลับพี่จะกินให้ตายพี่คิดที่จะฆ่าตัวตายเหรอครับใช่
เพราะคุณหมอบอกว่าชีวิตเนี่ยพี่อ่ะเดินไม่ได้แล้วพิการแล้วเงี้ยค่ะแล้วพี่เสียใจมากพี่ไม่อยากเป็นคนพิการพี่ไม่อยากอยู่พี่อยากตายอีกรอบนึงพี่ก็เก็บอีกพี่ไม่เชื่อพี่ต้องตายพี่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวครับไอ้จังหวะที่พี่อ่ะกำยาอยู่ในมือกำนึงอ่ะแล้วพี่หยิบใส่ปากอ่ะพี่คิดอะไรอยู่ครับพี่ไม่อยากอยู่อยู่ก็เป็นภาระของพ่อแม่เพราะว่าฐานะบ้านพี่ยากจนมากอะค่ะแล้วมีน้องต้องเรียนด้วยอะค่ะพี่ก็เลยไม่อยากอยู่พี่ยังไม่รู้จักสังคมของคนพิการไม่รู้จักคนพิการคนไหนเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องก็คนปกติทั้งนั้นเขาเลี้ยงเรามาโตแล้วแต่ว่าเขาจะได้พึ่งพาแต่พี่ก็พิการซะแล้วอ่ะพี่จะอยู่ได้ยังไงพี่ก็บอกพี่ไม่อยู่หรอกฆ่าตัวตายดีกว่าครับพี่สุคิดที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วทั้งหมด2ครั้ง2ครั้งค่ะแต่พอครั้งที่2มันก็มีอุปสรรคอีกแหละเขาก็มาเจออีกทั้งแม่นะทั้งยายก็ร้องไห้ขอให้พี่เป็นกำลังใจให้เขาอยู่ไม่ใช่ว่าเขากำลังใจให้พี่อย่างเดียวถ้าไม่มีเขาพี่ก็อยู่ไม่ได้เขาไม่มีพี่เขาก็ไม่มีกำลังใจทำงานเขาบอกว่างานเขารักพี่มากค่ะพี่ก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อลองดูซิว่าความพิการเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคแค่ไหนเป็นพิการแค่ตัวแต่หัวใจพี่จะต้องสู้มีอาชีพไม่ได้แล้วจนมาวันหนึ่งอ่ะพี่ก็มาเจอกับพี่ธีรวัฒน์ศรีปฐมสวัสดิ์พี่ลีดอะค่ะครับแนะนําแล้วก็อบรมอาชีพเลี้ยงไส้เดือนให้พี่ค่ะพอทีแรกพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะมีอาชีพตรงนี้ที่จะสร้างรายได้พี่ได้พี่ก็แค่เลี้ยงแล้วก็ใส่ต้นไม้รอบๆบ้านพี่รู้สึกมันดีขึ้นมันงามมันสวยก็เป็นแบบอย่างให้กับคนที่จะมาดูว่าต้นไม้เรางามจริงแล้วก็มูลไส้เดือนพี่ดีจริงวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วล่ะใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับพี่ลีดอยากจะบอกอะไรกับมูลนิธิบ้างครับตลอดมาตั้งแต่เจอพี่ลีดชีวิตพี่ไม่เคยลืมว่าเขาให้โอกาสให้ความหวังพี่ให้อนาคตพี่ให้พี่มีจุดยืนวันนี้มีอะไรดีๆสิ่งดีๆที่อาชีพที่แน่นอนคือเลี้ยงไส้เดือนนะคะพี่รักมากจากเดิมพี่ไม่กล้าสัมผัสตอนนี้เจอเขาสักตัวหล่นอยู่พี่ก็ต้องเก็บอยากจะตื่นแบบตีห้าตื่นแล้วอยากจะมาเจอเขาอยากมาดูเขาจากไม่รักเลยครับรักมากแล้วก็ขอบคุณพี่ลีดพี่ธีวัฒน์อะค่ะที่ให้โอกาสให้ความหวังแล้วก็ขอบคุณแทนคนพิการทั้งหมดอะค่ะที่ให้โอกาสกับคนพิการมากมายที่เข้ามาร่วมอบรมแล้วก็ให้ความรู้ไปก็ผมขอเป็นตัวแทนของรายการ The Giving ครับอยากจะให้กำลังใจพี่สุครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมมาได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกพี่เห็นการทำงานของมูลนิธิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากพี่แล้วก็อยากจะให้พี่สู้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอจับมือให้สู้ๆนะพี คุณผู้ชมครับถึงแม้พี่สุจะเคยท้อมาแต่วันนี้พอผมได้เห็นรอยยิ้มของพี่เขามันได้เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของผมและยังทำให้ผมได้เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้มากขึ้นอีกด้วยครับก็ไม่รู้จะฝากอะไรก็ฝากว่าให้เขามีงานทำให้เขามีรายได้เลี้ยงตัวเขาได้คือก็อยู่กันสองคนแล้วอย่าท้ออย่าถอยถ้าเกิดคิดว่าตัวเองท้อตัวเองถอยก็จะถอยอยู่อย่างนั้นไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็จะไม่ดีขึ้นอย่าท้อแท้ค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเยอะกว่าเรามีอีกมากมายบางคนไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาที่ก็ทำอะไรทุกอย่างดีกว่าคนมีแขนมีขาชีวิตของเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ถึงว่าเรา
มีแขนขาไม่ครบเท่าคนอื่นแต่เราสามารถทำได้เท่าคนอื่นถ้าใจเราสู้คุณผู้ชมครับเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่โชคชะตาฟ้ากำหนดแต่เราสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองได้เราเลือกที่จะมีความหวังและสู้โดยที่ไม่เป็นภาระคนอื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับเหมือนอย่างเรื่องราวดีๆในวันนี้ชีวิตยังไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับกลับมาพบกับรายการ The Giving พลังผู้ให้ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 9:30 ทางช่อง Workpoint แล้วคุณจะรู้ว่าความดีเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ